าญจนบุรีฝากเตือนไปอุทาหรณ์ช่วงหน้าร้อนและช่วงปิดเทอมอย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำลำพัง2เยาวชนลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนถูกกระแสน้ำพัดหายไป1โชคดีช่วยไว้ได้1รายวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์วิทยุสภ.ทองผาภูมิรับแจ้งมีบุคคลจมน้ำบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิจึงประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยทน 34-00 อาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การอาสาสมัครใจถึงใจร่วมจัดทีมชุดประดาน้ำพร้อมเรือออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นรับแจ้งขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่เขื่อนกำลังระบายน้ำและมีประชาชนลงเล่นน้ำเป็นจำนวนมากขณะเกิดเหตุซึ่งเยาวชนจำนวน 3-4 คนและลงเล่นน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งมีเยาวชน2คนที่ถูกน้ำพัดออกไปแต่ประชาชนที่พบเห็นสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้1รายเป็นหญิงอายุประมาณ12ปีส่วนอีก1รายเป็นชายอายุประมาณ12ปีถูกน้ำพัดจมหายไปเมื่ออาสาสมัครถึงที่เกิดเหตุได้จัดเรือโดยได้รับการสนับสนุนจากทน 34-00 ฐานบุญวิภาจุดทองผาภูมิในการล่องและค้นหาร่างผู้เสียชีวิตร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การอาสาสมัครใจถึงใจซึ่งต่อมานายชาคิตตันพิรุณในอำเภอทองผาภูมินายสราวุฒิศรีทันดรนายเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิพร้อมพันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับสถานีภูธรอำเภอทองผาภูมิเดินทางมาณจุดเกิดเหตุเพื่อร่วมสังเกตการปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้ต่อมาพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ติดกับกอหญ้าบริเวณข้างตลิ่งห่างจากจุดเกิดเหตุระยะทาง100เมตรอาสาสมัครจึงดำเนินการนำร่างขึ้นเรือและนำเข้าฝั่งได้ประสานแพทย์เวรร้อยเวรสภ.ทองผาภูมิร่วมตรวจสอบไปที่เกิดเหตุก็มาได้เป็นคำสั่งจากร้อยเวรให้นำร่างของผู้เสียชีวิตไปชันสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลทองผาภูมิต่อมาทราบชื่อ1ผู้เสียชีวิตเด็กชายบุญฤทธิ์ขอสงวนนามสกุลอายุ12ปี2. สามารถช่วยขึ้นมาได้เด็กหญิงพัชรีขอสงวนนามสกุลอายุ12ปีข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการแหลงวารินรายงาน